ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบนโยบายให้อย.มิติใหม่เป็นหน่วยงานเลิศรัฐเลิศประชาบริการรวดเร็วปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคประชาชนพึงพอใจหนุนเศรษฐกิจประเทศไทยโดยเมื่อวันที่8ตุลาคม2562นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการทำงานให้ผู้บริหารนักวิชาการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าเป็นหน่วยงานหลักด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมีผู้มารับบริการด้านการขออนุญาตขอขึ้นทะเบียนยาผลิตภัณฑ์สุขภาพจำนวนมากขอให้เร่งรัดการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่มากขึ้นบริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้นให้เป็นอย.มิติใหม่เป็นหน่วยงานเลิศรัฐเลิศประชาด้วยบริการที่รวดเร็วปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค